ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนียืนอยู่ที่เสถียรธรรมสถานกรุงเทพมหานครนะคะเรายืนอยู่หน้ามหาสมุทรแห่งปัญญาซึ่งมีธงมนต์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์องค์ประถมที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งแห่งนี้และเพื่อเป็นการระลึกถึงการยกธงมนต์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์หรือที่เราเรียกว่าสถูปะที่หุบเขาโพธิสัตว์วันนี้ครบ1ปีค่ะการครบ1ปีของการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์สำหรับคุณแม่แล้วมันเป็นการท้าทายมากค่ะต้องมีฉันทะมีความเพียรมีความตั้งใจมั่นและต้องเป็นนักทดลองนอกจากจะใช้อิทธิบาท4แล้วคุณแม่ยังปรารถนาที่จะใช้การลดอัตราตัวตนของเราอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถเท่าที่คุณแม่จะมีได้เพื่อยกใจของเราให้สูงขึ้นการยกสถูปมนตราพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นั้นเป็นเหมือนสิ่งที่พวกเราระลึกเสมอว่าอะไรที่ไม่เคยทำอะไรที่ไม่เคยทำอย่าคิดว่าคุณทำไม่ได้มันแค่เพียงคุณไม่เคยทำแต่ถ้าคุณจะทดลองทำสิ่งนั้นจะเคยหรือไม่เคยคุณจะทำได้สักวันหนึ่งการยกใจของเราให้อยู่เหนือความกลัวแล้วตั้งใจที่จะทำอะไรให้สำเร็จเราจะไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากเราจะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เราไม่เคยทำเราจะไม่ขี้ขลาดเราจะไม่หวาดกลัวเราจะตั้งใจที่จะไปให้ถึงการขึ้นที่สูงอาศัยความกลัวไม่ได้ค่ะการขึ้นที่สูงต้องอาศัยความอดทนความซื่อสัตย์การก้าวในแต่ละก้าวที่เราก้าวขึ้นที่สูงมันจะทำให้เราแข็งแรงขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกได้ถึงความพยายามที่เราทำสำเร็จถ้าคุณแม่มายืนอยู่ที่ตรงนี้แล้วคุณแม่เดินทางมาทีละก้าวยังไม่หวาดกลัวคุณแม่ถึงทุกก้าวนะคะคุณแม่ถึงที่สูงทุกก้าวการเข้าถึงความเป็นจริงจากการได้ก้าวเดินถือเป็นการยุติข้อผิดพลาดข้อที่หนึ่งคุณแม่เคยเล่าแล้วพระพุทธเจ้าสอนพวกเราเสมอว่าการยุติข้อผิดพลาดข้อที่หนึ่งคือการตัดสินใจที่จะอยู่บนหนทางเมื่อใดที่เราตัดสินใจที่จะอยู่บนหนทางแล้วเราก้าวเดินนั่นคือการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาดค่ะการก้าวเดินที่ไม่กลัวการผิดพลาดแล้วเริ่มก้าวอาจจะทำให้เราเข้าสู่สิ่งสูงสุดนึกภาพออกนะคะถ้าคุณแม่ไม่กล้าที่จะทำสถูปมนตราพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่นี่เป็นที่แรกที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะยังมีความกลัวค่ะกลัวทุกเรื่องต้องเรียกว่าช่างหาเรื่องกลัวซะจริงๆแต่พอคุณแม่ทำที่นี่ได้และเนื่องจากว่าคุณแม่กล้าที่จะทำในอดีตที่ผ่านมาวันนี้เรื่องการทำหุบเขาโพธิสัตว์จึงไม่ใช่เป็นความกลัวของคุณแม่เป็นหนึ่งปีที่คุณแม่จัดการความกลัวโดยการพิสูจน์และทำให้ดูในแต่ละก้าวและนั่นมันคือการขจัดอัตตาของคุณแม่ด้วยเป็นการลดตัวตนของคุณแม่ด้วยเป็นการที่ทำให้เราเบาขึ้นในขณะที่เราทำงานหนักมากขึ้นแต่ใจเราเบาขึ้นเราปลดปล่อยอิสรภาพในตัวเราได้อย่างท้าทายตัวเองความตายเดินเข้ามาถึงเราอยู่ตลอดเวลาจะอยู่อย่างตายทั้งเป็นเพราะความกลัวเลยค่ะเสียเวลาเปล่าๆแล้วมันจะทำให้เราระหกระเหินทุรนทุรายอยู่กับความไม่รู้ผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วเราก็ไม่ได้น่าสงสารจริงๆเพราะเราไม่เคยรู้ศักยภาพของเรา
เมื่อคุณกลับมารู้ศักยภาพของเราคุณมั่นใจในทีมเวิร์คคุณจะไม่กลัวอะไรอีกเลยคุณแม่จะเริ่มต้นเข้าไปรับกรวยในธรรมศาลาเห็นว่าเขายังไม่พร้อมคุณแม่ก็เดินช้าหน่อยและเมื่อเขาพร้อมเราก็จะเข้าไปวันนี้มีเรื่องราวที่จะขอบคุณคนมากมายเลยค่ะที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเป็นต้นแบบที่คุณแม่ถอดองค์ความรู้ที่จะเดินทางไปสู่หุบเขาโพธิสัตว์การก้าวแต่ละก้าวของเราที่มีผู้คนมากมายที่จารึกชื่อแม่ไว้ในพระมหาเจดีย์จนทำให้เกิด Mindfulness Hospital หรือโรงพยาบาลเราเห็นมันแต่ละก้าวอย่างชัดเจนจนเราไม่กลัวในสิ่งที่มันไม่ควรจะกลัวเราไม่กลัวในสิ่งที่เราควรจะกลัวและเพราะเราไม่กลัวเราจึงพบว่าสิ่งที่เราจะทำที่เหลือในชีวิตก่อนตายมันควรจะทำอย่างไม่ตายทั้งเป็นคุณแม่จะไม่ทำอะไรอย่างตายทั้งเป็นจะไม่ทำอะไรอยู่บนพื้นฐานของความไม่รู้และให้มั่นใจได้ว่าเรามาเพื่อเบาเราไม่ได้อยู่เพื่อเอาการทำงานเพื่อเบามันอยู่เหนือกิเลสอยู่แล้วค่ะอยู่เหนือราคะอยู่เหนือโทสะอยู่เหนือโมหะเพราะมันเบาอ่ะมันเบาจากราคะที่อยากจะได้อยากจะครอบครองอยากจะชนะอยากจะพิสูจน์และถ้าเมื่อใดยังมีความอยากตัณหาก็มีเชื้อความอยากเป็นเชื้อที่จะนำให้เกิดความทุกข์อย่าทำงานด้วยความอยากคุณจะได้ไม่กลัวถ้าคุณยังกลัวคุณยังอยากได้อยู่นั่นแหละคุณต้องรู้จักกิเลสตัวนี้ดีนะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะพาท่านเดินผ่านต้นบอนไซใหญ่ๆกำลังชั่งใจว่าจะยกไปดีหรืออย่ายกไปเลยดีกว่ามันก็มีดีทั้งสองอย่างนะคะยกไปดีกับอย่ายกไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันดูแลลำบากถ้าเรากลัวตายเราก็ไม่ต้องกล้าหรอกค่ะในสิ่งที่เราสามารถทำได้ซึ่งมันทำได้อยู่แล้วค่ะยกไปก็ได้ไม่ยกไปก็ได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ทำได้อยู่แล้วเพียงแต่จะทำหรือไม่เท่านั้นเองค่ะเราจะพาทุกท่านเดินเข้าสู่ธรรมศาลาซึ่งก็จะมีผู้ปฏิบัติธรรมวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าร้อยกว่าคนนะคะแล้วหลายคนที่มาก็มีทุกวัยเลยหลากหลายสาขาอาชีพเอ๊ะวันนี้ได้ข่าวว่าคุณออสที่เป็นเทรนเนอร์วอลเลย์บอลกับลูกมาด้วยนะจอยช่วยดูหน่อยสิโค้ชออสที่มาจากจีนนะคะเพราะว่ารับพรเป็นคนประสานอยู่จ้ะก็ที่นี่ก็สงบค่ะก็เห็นอยู่ในความมากนี้ก็มีความสงบมากเลยตั้งใจเห็นว่ามีโค้ชออสถามพี่รับพรให้หน่อยลูก7ปีคือแม่กำลังจะเดินเข้าสู่ธรรมศาลาซึ่งตอนนี้เขากำลัง
หนึ่งลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนของเราให้รู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายแล้วรู้ทันใจกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะอ่อนโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้ถ้าปัจจุบันขณะเรารู้ว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่เราจะทรงพลังกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะอย่างทรงพลังอ่อนโยนต่อไปอีกไม่บังคับลมหายใจแต่เรารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนมีสติในลมหายใจที่อ่อนโยนเจริญอานาปานสติอานาปานสติจะเป็นเทคนิคที่ตัดกรรมของเราในอดีตและกลับสู่ปัจจุบันกรรมที่แข็งแรงเกิดใหม่ด้วยอานาปานสติคือหายใจเข้าและหายใจออกอย่างมีสติเมื่อกายลมเบาอิทธิพลของกายลมที่เบาที่อาบรดร่างกายของเรามันจะผ่อนคลายแล้วใจก็สงบแต่รู้ชัดอยู่อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ต่อไปอีกถ้ากายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นคุณแม่จะเชิญชวนให้เราใช้จิตที่ควรกับการงานที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นด้วยสมาธินี้ชวนทุกท่านได้เจริญเมตตาภาวนาให้กับตัวเองให้รักตัวเองให้มีความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธขอให้ท่านตั้งใจเจริญเมตตากรุณาว่าตามพนมมือขึ้นอาหังแปลว่าข้าพเจ้าให้ตั้งใจอาบรดใจของเราเหมือนเรากำลังพูดกับตัวเราให้มีเมตตาภาวนากับตัวเราภาวนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิให้เราปรารถนาจริงๆว่าเราจะมีความสุขเราเกิดใหม่ได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ด้วยอานาปานสติภาวนาให้เรารู้ว่าอาหังนิทุกโขโหมิเราจะไม่มีทุกข์อัพยาปโชโหมิไม่พยาบาทไม่ผูกโกรธเดี๋ยวคุณแม่จะให้เห็นว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาถ้าเราทำได้เราจะเหมือนการเกิดใหม่จริงๆเพราะวันนี้เป็นวันที่1ปีที่คุณแม่ยกสถูปะที่หุบเขาโพธิสัตว์เดี๋ยวจะให้ดูภาพเลยค่ะ
วันที่17เมื่อปีที่แล้วเราเกิดใหม่ในวันนี้1ปีจริงหรือไม่ให้ตั้งใจนะคะอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิพพุทโขโหมิอะหังอะเวโรโหมิอะหังอัพยาปัจโชโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังปะริหะรามีตอนนี้ไปจะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตตาอเวราโหนตูอัพยาปัจฉาโหนตูอะนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้ยังไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีเป็นอริยบุคคลแล้วก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรงเกราจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอัพยาปัจฉาโหนตูอะนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการเจริญเมตตาภาวนาทั้งกับชีวิตของท่านทั้งกับการกตัญญูต่อพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ตลอดจนสรรพชีวิตทั้งหลายนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับเชิญนั่งตามสบายได้ค่ะก่อนที่เราจะรับมอบกวยวันนี้คุณแม่อยากเล่าว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ทำงานหนักมากแล้วคุณแม่ก็เชื่อมั่นว่าโควิด-19 เนี่ยถ้าเราผ่านไปได้ครั้งนี้เราก็จะมีประสบการณ์มีภูมิคุ้มกันและใน1ปีของการยกสถูปมนตราพระอริยธาราที่หุบเขาโพธิสัตว์เดี๋ยวจะให้เห็นในภาพเลยให้แบ็กสเตจเตรียมภาพที่จะยิงขึ้นมาในจอเลยเพราะอยากให้คนที่กำลังดูอยู่ทางบ้าน
ซึ่งขณะนี้มีคนดูอยู่ทางบ้านด้วยนะคะคุณแม่เข้ามาด้วยความมีสำนึกว่าเราต้องกลับมาเพื่อรับผิดชอบที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องการสอนคุณแม่รู้สึกว่าถ้าคุณแม่กตัญญูกับพระธรรมคุณแม่ต้องใช้วิธีการสื่อสารที่จะแสดงธรรมจากยากให้ง่ายได้ต้องหาวิธีการที่จะช่วยคนทุกคนไม่ว่าจะทุกข์หรืออาจจะไม่รู้ตัวเองว่าทุกข์ถ้าถามว่าทุกข์หรือเปล่าที่มาลองตอบหน่อยไหมใครรู้บ้างว่าตัวเองทุกข์ยกมือขึ้นโอเคใครคิดว่าไม่ทุกข์ยกมือขึ้นใครไม่แน่ใจไม่แน่ใจยกมือขึ้นเห็นไหมเท่าๆกันเลยนะรู้ว่าทุกข์ก็ส่วนหนึ่งไม่แน่ใจส่วนใหญ่แต่พอบอกว่าไม่ทุกข์โอ้ใครกล้ายกนี่เก่งมากนะเวลาที่เราเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันเกิดดับอย่างฉับพลันเนี่ยแสดงว่าเราเห็นทุกขังเห็นความทนอยู่ได้ยากเช่นคุณแม่รู้สึกโกรธแล้วคุณแม่ก็บอกตัวเองว่าเห็นความโกรธและเห็นความโกรธคลายคืนคุณแม่เห็นทุกขังพอเข้าใจไหมเห็นสิ่งนั้นทนอยู่ได้ยากเห็นความโกรธทนอยู่ได้ยากคุณแม่เห็นทุกขังเลยเนี่ยต้องเห็นอย่างเงี้ยโกรธก็รู้ว่าโกรธเสียใจก็รู้ว่าเสียใจผิดหวังก็รู้ว่าผิดหวังวันนี้คุณแม่ก็เห็นคุณแม่บอกเห็นเลยว่าโกรธผิดหวังแล้วเสียใจที่ไม่ได้รับความไว้วางใจจากคนที่ควรต้องไว้วางใจเพราะเราคาดหวังกับเขาว่าเขาจะรู้ในสิ่งที่เราตั้งใจเมื่อเขาไม่รู้ก็อย่าผิดหวังและเห็นความโกรธสั้นๆเป็นทุกขังแล้วเมื่อเห็นความทนอยู่ไม่ได้ของความโกรธก็จบเห็นไหมลูกเนี่ยคือการมาปฏิบัติเพื่อเห็นใช้อานาปนสติเพื่อเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงอ่ะเห็นความทนอยู่ได้ยากทุกขังแล้วเราจะไม่เสียใจจากนี้ต่อไปเลยเพราะว่ามันแสดงให้เราประจักษ์ว่ามันก็เป็นเช่นนี้แหละไม่ต้องเข้าไปเกลือกกลัวมันไม่มีตัวตนของเรามันเป็นอนัตตาขณะจิตเดียวเลยนะอนิจจังทุกขังอนัตตาทีเดียวเพราะต้องปฏิบัติอย่างนี้ค่ะวันนี้เราเริ่มต้นเลยเนาะว่าเราจะเกิดใหม่เราจะแข็งแรงขึ้นเราจะเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบเกิดดับฉับพลันในหนึ่งลมหายใจเดียวทำได้ไหมเดี๋ยวเราลองดูอันนี้คือแม่ก็ต้องรับให้เห็นก่อนเพราะเดี๋ยวเขาจะแลนดิ้งรายการแล้วค่ะเข้ามาแล้วตอนนี้มีคนที่ปฏิบัตินั่งอยู่ตรงนี้120โอ้มาเยอะนะใครเด็กสุดลูกใครแก่สุดเขาไม่ได้เขียนมาคุณยายเลยทักไม่ถูกนะคะใครรู้ไหมว่าเด็กสุดเท่าไหร่คะลูกคะ11ใครต่ำกว่า11คะอ้าวเท่าไหร่คะ10ขวบโรงเรียนปิดโควิดแล้วลูกจ้ะเหรอไม่ได้ไปโรงเรียนโอ้น่าเอ็นดูมาปฏิบัติยินดีต้อนรับนะลูกใครรู้ว่าแก่สุดคะใคร60ขึ้นคะใคร70ขึ้นคะอาม่าเท่าไหร่คะฮะ70อาม่าตามคุณแม่ไปที่หุบเขานะอาม่าไปหุบเขา
แล้วก็ลูกพาไปลูกไม่ผ่านการสแกนเพราะความร้อนเยอะอาม่าก็ยืนอยู่คุณแม่ก็เดินออกมารับอาม่าเข้ามาค่ะอาม่าใหม่ๆลูกจะกลับแล้วเพราะไม่ผ่านคุณแม่ยืนแป๊บเดียวดูอุณหภูมิมันก็ลดแล้วเราก็พาอาม่าเดินไปอธิษฐานจิตให้สุขภาพแข็งแรงก็น่ารักมากวันต่อไปก็เอาสามีไปตั้งใจบอกมีความสุขเอาโสมไปคุณแม่ด้วยคุณแม่ทำงานหนักให้อมโสมคือคนที่มีความสุขอยากมารักกันก็อยากเห็นกันอาม่าก็ไปช่วยเจาะน้ำบาดาลหนึ่งบ่อเลยตอนนั้นยังมีน้ำแค่บ่อเดียวมันลำบากอ่ะมันไม่มีน้ำอ่ะที่นู่นก็ตัวดำมันนี่แหละอาม่าก็ช่วยต้องขอบพระคุณมากพอมีน้ำตอนนี้เราก็มีน้ำเต็มเลยเราก็เป็นฟองน้ำเพราะเรามีบ่อบาดาล3บ่อนี่แหละอาม่าก็หนึ่งแล้วก็เห็นเรากำลังหล่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ครอบครัวก็ช่วยกันเพราะเห็นแม่มีความสุขไปที่หุบเขาแล้วมีความสุขเดี๋ยวคุณแม่จะให้ดูว่าหุบเขาเมื่อปีที่แล้วมันเป็นยังไงมันร้อนยังไงแล้วปีนี้เป็นยังไงครอบครัวอาม่าก็ช่วยหล่อภริยาธาราคุณแม่ต้องขอบพระคุณมากเพราะว่าในภาวะโควิดคุณแม่ถามเลยว่าลำบากไหมตอนแรกอาม่าทำ10กิโลจนเป็นเนี่ยค่ะเป็น100กิโลแล้วคุณแม่ก็ยังถามว่าอาม่าลำบากไหมอาม่าบอกไม่ลำบากทำห้องน้ำก็ยังเอาอุปกรณ์ห้องน้ำไปอีกคุณแม่ก็ถามว่าลำบากไหมเจียวลำบากหรือเปล่าถ้าลำบากเกรงใจเหมือนท่านน่ะคุณแม่บอกว่าให้ตั้งกองทุนไว้ช่วยเลยเพราะคุณแม่รู้สึกขอบคุณมากเลยที่คุณพยายามดิ้นรนที่จะเกิดใหม่ในท่ามกลางความยากลำบากเงินน่ะหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์มีค่ามากมีค่าจริงๆใครช่วยตัวเองได้ก็ช่วยตัวเองไปก่อนเพราะเราต้องช่วยคนมากอยู่แล้วใครช่วยไม่ได้อย่าปฏิเสธให้ช่วยเลยและใครที่ให้ทุนใครได้ให้เปิดโอกาสเลยเราเป็นสะพานเป็นบริดจ์ที่เชื่อมคนระหว่างคนที่มีไม่ลำบากไปช่วยคนลำบากเพราะถ้าเราปล่อยทุกอย่างนิ่งไม่เคลื่อนไหวมันไม่เกิดการโฟลว์คุณแม่ก็ทำทุกเรื่องเลยนะกินข้าวเสร็จนะข้าวที่กินเนี่ยยังไม่ซื้อกินเลยเพราะมันกินกันเป็นร้อยไงโควิดไปเนี่ยกินตั้งแต่เพาะถั่วงอกกินเองเพราะมันออกบิณฑบาตไม่ได้ไงลูกมันต้องปิดที่นี่แล้วมันต้องย้ายไปที่โน่นเพาะถั่วงอก24ชั่วโมงต้องพัดถั่วงอกหัวโตผัดน่ะเพราะแม่ชีออกไปบิณฑบาตไม่ได้ร้านค้าก็ไม่ขายนึกออกไหมคะโควิดน่ะ4เดือนที่คุณแม่อยู่ที่นั่นแล้วคุณแม่ได้พบหนึ่งในนั้นที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์คืออามาไปในช่วง4เดือนแล้ววันนี้อาม่าก็มาปฏิบัติคุณแม่ก็ดีใจดีใจมากที่คุณแม่ได้รับใช้บ้างดีใจจริงๆที่ทุกคนมาก่อนที่คุณแม่จะขึ้นรถเนี่ยคุณแม่ยังต้องฉีดยาอยู่เลยนะป้าตุ๋มไม่ได้ตามมาด้วยบอกท่านต้องฉีดยาก่อนฉีดเสร็จก็กระโดดขึ้นรถถึงเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เปิดรายการเป็นปกติเลยค่ะไม่กลัวค่ะตายก็เหนื่อยพักแต่ทำงานแบบให้เหนื่อยตายไม่ทำต้องทำอย่างเบาวันนี้ก็พูดเรื่องทำอย่างเบาเลยแล้วคุณแม่ก็ยิ่งเห็นว่าถ้ายิ่งคุณแม่ไม่ยอมจำนนแล้วเราไม่ยอมที่จะปฏิเสธที่จะเราจะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือยิ่งเวลาทุกข์ที่ไหนมีทุกข์ต้องมีเพื่อนร่วมทุกข์คุณแม่ต้องทำงานมากกว่ากี่เท่าไม่เป็นไรแต่อย่าให้เสียใจเพราะไม่ได้รับความไว้วางใจเพราะมันทำอย่างเต็มที่เต็มความสามารถในทุกเรื่องถ้าดูเมื่อปีที่แล้วคุณจะเห็นว่าคุณแม่เดินอยู่ในท่ามกลางที่ต้นไม้ไม่มีใบอ่ะอยากดูไหมอยากดูหน่อยไหมจะได้รู้ว่าทำไมต้องฉีดยา ก่อนมาเอาไหมเพราะมันทำงานกันอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะลองดูจากจอเพราะเข้าใจว่าเขาจะเตรียมนะคะ
คุณแม่ไม่ต้องการการถูกปฏิเสธจากการทำงานหนักของคุณแม่เพราะเมื่อกี้นี้คุณแม่พยายามบอกแล้วว่าคุณแม่เห็นตีเข้ามาต้องไปจัดการคุณแม่จะไม่ถูกปฏิเสธในเวลาที่คุณแม่ทำงานหนักเธอเห็นคุณแม่ดุไหมถ้าวันนี้มันเป็นวันที่จะต้องพูดเรื่องวันนี้เมื่อปีที่แล้วหนึ่งคนไม่อยู่คนอยู่สำคัญเพราะคุณแม่ส่งเมสเซจอยู่แล้วว่าวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องหนึ่งปีที่ผ่านมากับยกสถูปะที่หุบเขาโพธิสัตว์ครั้งแรกคุณต้องคิดว่าเมื่อใดที่สถูปะถูกยกขึ้นมันมีร่มเงาแล้วค่ะมันต้องศรัทธาแล้วมันต้องเชื่อมั่นแล้วว่ามันมีร่มเงาแล้วคุณแม่จะไม่ทำงานพร้อมกับคำว่าสิ่งที่มีแล้วบอกว่าไม่ได้อีกต่อไปถ้ามีต้องช่วยได้ต้องทำได้ไม่มีเงื่อนไขและบอกกับแม่ชีทุกคนที่นี่ว่าเริ่มต้องขนขวายให้มากกว่านี้เพราะวันหนึ่งไม่มีคุณแม่ถ้ามีคุณแม่คุณแม่ยังพยายามอยู่ถ้าไม่มีคุณแม่ยังต้องพยายามต่อไปถ้ายังปฏิเสธตั้งแต่ยังมีคุณแม่อยู่ถ้าไม่มีคุณแม่แพ้แตกแน่จริงไหมนี่คุณแม่ไม่ต้องมาเลยนะคะแต่คุณแม่เห็นเขาซักเซสและเข้าเป้าคุณแม่มาบอกเขาเลยว่าขอแสดงความยินดีที่คุณเปิดรับได้แทบจะเรียกว่าอาทิตย์หน้าเรายังไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าเลยถ้าเขาประกาศล็อกอีกครั้งหนึ่งจริงไหมคุณแม่เห็นการทำงานของเขาที่ฉีดห้องทุกห้องก่อนคุณเข้านะคะนี่คุณแม่มาขอบคุณเขานะที่มาเนี่ยฉีดทุกห้องทุกเตียงเราจะรักษามาตรฐานว่าถ้ามันกลับมาเราจะยังเปิดอยู่ได้คุณต้องช่วยคุณแม่นะคุณห้ามติดนะเพราะกว่าคุณแม่จะเปิดนี่เป็นครั้งที่4นะคะที่คุณแม่เปิดได้คุณแม่เป็นที่แรกที่กล้าเปิดนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขต้องได้รับการรายงานจากคุณแม่ก่อนด้วยนะว่าคุณแม่มีมาตรฐานซื้อเครื่องมาตรวจอย่างนี้ฉีดอย่างนี้ทำอย่างนี้ซักอย่างนี้ซักผ้าปูที่นอนอย่างนี้ไฮยีนทำทุกอย่างเลยค่ะมีสเปซอย่างนี้มีคราวนี้แหละที่อาจจะเปิดห้องที่นอนรวมเพราะมันเริ่มเยอะขึ้นแต่ก็รับการใช้คำว่ามาตรฐานที่มันต้องปลอดภัยที่สุดเรื่องต่อไปคุณแม่ให้กำลังใจว่าเวลาที่คุณแม่ทำงานเนี่ยคุณแม่จะไม่กลัวถามว่าคุณแม่อายุขนาดนี้อยู่ในเป้าหมายนะคะอายุอย่างคุณแม่เนี่ยเรียกว่าคนแก่ที่ติดโควิดได้ง่ายกว่าคนหนุ่มสาวถ้าคุณใส่คุณแม่ไม่ใส่ถ้าคุณไม่ใส่คุณแม่ต้องใส่และถ้าเราใส่ทั้งคู่ซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะเห็นคนประชิดคุณแม่ก็ต้องใส่ค่ะคุณแม่ก็ต้องเซฟตี้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีสเปซเอาไว้นะคะแล้วสิ่งที่คุณแม่อยากให้กำลังใจอีกอย่างนึงนอกจากไม่กลัวแล้วไม่ใช่บ้าบินบ้าๆบอๆนะต้องใช้ปัญญาด้วยนะยากยังไงก็ต้องทำคุณแม่ทำครัววันนี้เรื่องข้าวคุกกะปิกับกระท้อนส่งเครื่องเพื่อที่จะเลี้ยงคณะแม่ชีที่อยู่ทางนู้น60กว่าชีวิตเราอยู่ทางนู้นมากกว่าทางนี้นะคะคนกินข้าวทางนู้นเป็นร้อยคนซื้อไม่ไหวต้องใช้เงินทุกเม็ดกับการทำงานเพื่อช่วยคนอื่นเพราะฉะนั้นฝึกทำแล้วคุณแม่ก็ลงมาทำรายการที่ต้องทำเลี้ยงคุณแม่ลดหัวโขนทั้งหมดออกไปหมดเลยนะคะบอกไม่ชีทำกับข้าวไม่ได้ทำได้ต้องทำได้วันนี้คุณแม่ก็กินข้าวคุกกะปิที่คุณแม่ทำเองอะอยู่ที่นี่มีคนประเคนเนี่ยมีคนเลี้ยงอยู่ที่นู่นไม่มีอ่ะนอนที่นี่มีห้องแอร์ใช่ไหมที่นู่นไม่มีห้องแอร์มีน้ำอาบใช่ไหมที่นู่นอาบไม่ต้องมีน้ำกรองตอนแรกนะคะ
4เดือนที่แล้วเนี่ยคันกันขยเยอเลยนะคะน้ำก็ไม่มีซื้อน้ำใช้น้ำเพชรเนี่ยเขาไม่มีประปาเมืองเพชรน่ะซื้อน้ำเพชรใช้ลดละ300แต่คุณแม่ไม่ยอมจำนน4เดือนแต่ก่อน4เดือนดูหน่อยมะว่าภาพมันเป็นยังไงมันร้อนประมาณดูหน่อยมะเพราะเดี๋ยวจะประกาศว่าตอนนี้มีคนร่วมบุญมากมายเหลือเกินจากการที่คุณแม่ไม่ยอมจำนนนี่แหละอ่ะลองดูขอดูภาพตอนที่เดินและยกสถูปะเลยค่ะมันก็มีอยู่ในปัจจุบันขณะที่สมชายส่งมาเนี่ยถ้าเปิดภาพได้นันทวันต้องเข้าไปช่วยเปิดไหมล่ะเพราะคุณแม่ก็ต้องการให้เห็นภาพผ่านนี้ด้วยถ้าหนึ่งคนไม่อยู่แล้วทำงานไม่ได้ไม่น่าจะใช่เราให้แม่ชีอู๊ดถือเอาไว้ถือกล้องเอาไว้แล้วเธอไปดูเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแม่ถือกล้องแล้วย้อนกลับไปดูนันทวันน่ะฝนตกยังทำงานใส่เสื้อฝนเลยไปดูสิรายการเมื่อวานเนี่ยฝนตกทุกคนก็กลัวฟ้าจะผ่าคุณแม่จะตายคุณแม่ใส่เสื้อฝนทำงานน่ะมาที่นี่มันง่ายไปไหมง่ายไปแล้วง่ายที่จะบอกว่าคำว่าไม่มีต้องไม่มีกับคุณแม่แล้วดุแล้วคุณไม่รู้ว่าการที่คุณแม่มาแล้วคุณต้องทำอะไรเนี่ยคุณแม่ประกาศเลยนะคะวันนี้เนี่ยคุณแม่อยากจะขอบคุณอาม่าอีกคนหนึ่งนะคืออาม่าจินตนานะวันนี้เนี่ยอาม่าบอกว่าใช้คำสอนของคุณแม่อย่างอ่อนโยนหายใจอย่างอ่อนโยนเป็นอาม่าเป็นผู้หญิงแก่ที่มีปัญหาเรื่องปอดแล้วเห็นคุณแม่ยกต้นไม้ที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วอยากให้ต้นไม้คุณแม่3ต้นซื้อมาต้นละ 50,000 แต่ขอให้ลูกชายโทรมาเห็นย้ายต้นไม้ช่วยต้นไม้เห็นคุณแม่ช่วยต้นไม้คุณแม่ช่วยต้นไทรต้นไกต้นก่างอายุ 2-300 ปีที่ล้มโพสกลอายุ300ปีล้มแล้วคุณแม่ช่วยไงช่วยต้นไม้ทิมก็หลายตังค์เนาะอย่างโพสกลเนี่ย 250,000 เนี่ยค่ายกค่าขึ้นไซเนี่ยก็ประมาณนี้แหละต้นไม้ต้นหนึ่งเวลาล้มอ่ะแต่ว่ามีลูกศิษย์ช่วยไงอามาก็ให้นะคุณหน่องเนี่ยคุณชันชีพเนี่ยโทรไปบอกว่าจะให้ต้นไม้เอาไหมคุณแม่บอกว่าถ้าเผื่ออามาคิดว่าปรารถนาจะให้เราก็จะจ้างคนไปล้อมคุณแม่ก็จ้างแล้วเมื่อคืนนี้ไปถึงแล้วแล้วคุณแม่ต้องขอบคุณอาม่ามากเลยเพราะว่าวันนี้อาม่าเห็นคุณแม่เนี่ยไปยืนรับต้นเมื่อคืนเนี้ยทำวัดเย็นเสร็จแล้วมันก็มืดแล้วล่ะคุณแม่ก็ไปยืนรับต้นแล้วก็มาเช้านี้ก็ขอบคุณไปวันนี้อาม่าก็เลยช่วยหล่อพระริยะธารามาอีก 100,000 อาม่าขอบพระคุณมากนะคะอันนี้คุณแม่พูดเข้าไปในกล้องเลยเลขาบอกอาม่าพูดว่าใช้คำสอนของคุณแม่ในการถ่ายทอดเนี่ยแล้วดีขึ้นโหเราก็ดีใจแล้วตอนแรกก็ถามว่าหล่อเนี่ยกิโลเท่าไหร่พอบอกไปคุณแม่ก็ไม่รู้เลขาประสาทก็บอกว่างั้นอาม่าทำ 50,000 พอวางไปลูกชายบอกอาม่าทำ 100,000 คือขณะต่อขณะของความปิติของอาม่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงินละมันเป็นเรื่องของการถ้าอาม่าจะหายใจยังมีชีวิตอยู่ยังอ่อนโยนแล้วรู้ว่าพวกเราเนี่ยไม่ทิ้งกันอาม่าโทรมาบอกคุณแม่ว่าดอกไม้3ต้นเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นนะเดี๋ยวเวลาออกดอกแล้วมันเหม็นเนี่ยอย่าว่านะไม่ได้เอาของไม่ดีให้นี่คือการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เข้าใจไหมอาม่าอยู่โรงพยาบาลนะคะตอนที่ให้คุณแม่เนี่ยพูดกันจริงๆจะอยู่จะไปยังไม่รู้เลยอะแต่อยากทำก่อนตายอะเอางี้ดีกว่าภาษาน่ะแล้วนี่รอดแล้วอะอยากให้ก่อคุณแม่บอกเหม็นไม่เป็นไรเราสามารถที่จะอยู่กับต้นไม้เพราะอยู่ในบ้านอาม่าก็เท่านี้อยู่บ้านเรามันกว้างอ่ะมันไม่ได้ลำบากแต่ที่เรารู้สึกขอบคุณและพูดถึงในขณะที่หลอกอยู่เนี่ยนะคะก็อยากจะขอบคุณคุณชาญชีพนะคะที่กรุณาประสานจนกระทั่งอาม่าเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ต้นไม้นะดูลูกอันเนี้ยเดี๋ยวจะมี
จะมีวันนี้รับต้นไม้อีกแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ดูก่อนสถูปะที่วันนี้คุณแม่เปิดรายการที่มีโอกาสละที่จะบอกว่าถ้าคุณแม่ไม่กล้าทำสถูปะที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งไม่มีทางเลยที่คุณแม่จะกล้าทำที่เสถียรธรรมสถานสองจริงไหมนะอีกคนไม่กล้าอีกคนขี้กลัวเนี่ยต้องดูอยู่ใกล้คุณแม่แล้วมากลัวเนี่ยไม่ได้เลยแล้วคุณแม่จริงทุกเรื่องช่วยก็ช่วยจริงหยุดก็หยุดจริงเลยอะค่ะเพราะเป็นคนจริงอะเพราะรู้ว่าทำได้ก็ทำมาได้ไหมคะตกลงมาได้ไหมน่าจะได้เพราะเห็นแล้วล่ะให้นันทวันไปจัดการอีกหน่อยแล้วจำไว้เลยนะถ้าคุณแม่ออนสเตจเนี่ยแบ็กต้องพร้อมนะอีกคนหนึ่งที่อยากจะขอบคุณก็คือคุณกาญจนาซึ่งไม่ทราบว่าทราบข่าวจากที่ไหนอาจจะนั่งอยู่แถวๆนี้แหละแล้วเห็นคุณแม่เนี่ยใช้ต้นเบาบาบเยอะจะเปลี่ยนสวนตัวเองใหม่ก็ถวายต้นเบาบาบซึ่งวันนี้จ้างคนไปล้อมแล้วใหญ่เท่าโต๊ะเนี่ยนะคะเบาบาบใหญ่ขนาดโต๊ะเนี่ยหลายตังค์นะคะกับลีลาวดีอีก70กว่าต้นวันนี้ถึงหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่มาที่นี่ขอบพระคุณคุณกาญจนามากนะคะที่กรุณาให้พวกเราไปช่วยเอาต้นเบาบาบซึ่งถ้าซื้อเบาบาบใหญ่เธอรู้ไม่กี่ตังค์ให้ดาวอย่ารู้เลยเอาแค่นี้พอละนะคะเอาละค่ะตกลงจะให้รอหรือว่ายังไงคะอาม่าอาม่ามาแล้วมีความสุขไหมอาม่าค่อยๆเดินมาหน่อยมาสัมภาษณ์อาม่าก่อนดีกว่าขออนุญาตลูกหน่อยได้ไหมคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวจะถามอาม่าว่าทำไมทำอาม่าบอกรักคุณแม่ด้วยนะรักคุณแม่อยากมานี่เป็นครั้งแรกวันก่อนนี้อาม่าเอาลูกมาเอาครอบครัวมามาอาม่าไม่ต้องนั่งเก๋เชียวอาม่าเก๋มามาใกล้ๆกล้องนี่หน่อยจำอาม่าได้นะไปชิมอาหารคุณแม่ด้วยคุณแม่ทำกับข้าวกินอาม่าชิมไหมชิมค่ะอร่อยไหมอร่อยค่ะอยู่หุบเขานี่คือเพื่อนร่วมทุกข์คุณแม่ พวกเธอเนี่ยไปเยี่ยมฉันไหม ไม่มีเจอไม่เคยเจอหน้าคุณแม่เนี่ยจะจำเลยนะใครไปหาคุณแม่ตอน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีบุญคุณหมดเลยนะแต่อาม่าเนี่ยลูกเขาพาไปเขาไปเที่ยวแล้วก็แวะวันนั้นเนี่ยวันแรกที่ไปอธิษฐานอะไรกับพระอริยะธาราจ๊ะขอให้แข็งแรงขอให้ลูกหลานเจริญเห็นไหมคนแก่ขอให้แข็งแรงให้ลูกหลานเจริญมีลูกเยอะมากนะคะมีหลานเยอะแยะเลยลูกกี่คนลูกสี่ลูกสี่คนหลานสิบเอ็ดหลานสิบเอ็ดพอลูกเห็นอาม่ามีความสุขลูกรวบรวมกันทำน้ำบาดาลเลยอ่ะบาดาลบ่อหนึ่งไม่ได้ถูกนะนี่แฟนทำค่ะอากงทำอากงทำเหรออ้าวไม่ใช่ลูกเหรอแฟนทำอากงอากงชื่ออะไรสากลคำแสนอาจารย์สากลคำแสนาค่ะคำแสนรักอากงไหมรักค่ะรักกันมากี่ปีแล้วเกือบ50แล้วไม่ดู48แล้วอ่ะค่ะนี่เธอต้องดูก่อนเขาดียังไงคะอามะเขาซื่อสัตย์เขารักใจเดียวรักเดียวใจเดียวเช็ดเหงื่อเลยเห็นไหมว่าความรักต้องซื่อสัตย์พวกเธอมีไหมเดี๋ยวนี้ฉันเจอผู้หญิงหนึ่งมีสามผู้หญิงอะกุ้มใจไหมเนี่ยไม่รู้จะสอนธรรมะยังไงเลยอะซื่อสัตย์อะลูกดีไหมลูกดีค่ะลูกดียังไงตันยูแม่ค่ะโอ้กตันยูแม่จ้ะหลานดีไหมดีค่ะหลานดียังไงก็มาโรงเรียนเรียกมาหวัดดีค่ะหวัดดีทุกคนค่ะลูกสรุปแล้วอาม่าไม่ได้ต้องการอย่างอื่นต้องการอย่างเดียวคือมีมารยาทให้เด็กมีมารยาทว้าวอาม่านอนสบายไหมสบายค่ะคุณแม่วันนี้เอาเพื่อนมาเยอะไหมสี่คนค่ะสี่คนเรารักกันไหมรักกันค่ะคนมีเพื่อนรักกันก็ผ่ากันมาดีๆขอบคุณอาม่านะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะอาม่าเขารักคุณแม่นะถามหน่อยรักมากเลยคุณแม่รักมากเห็นเปล่ารักมากทำไมถึงรักอ่ะ
ก็แม่เก่งแม่นิสัยดีสวยแม่โอ้จ้าจ้าสาธุสาธุจ้าอาส่งอาม่ากลับไปเดินก่อนนะคะรู้สึกภาพเข้ามาแล้วจ้าเอาดูอาม่าให้คุณแม่หน่อยไม่ใช่ใช้เสร็จแล้วเดินให้ไปสะดุดนะเอาล่ะแม่ชีอู๊ดเริ่มทำงานได้แล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่า1คนไม่อยู่อีก1คนต้องทำงานได้นี่คุณแม่ลุกขึ้นมาไม่ได้แกล้งแม่ชีอู๊ดนะดีกว่าจะไปนั่งทำอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่าการแพ็กทีมแล้วการแพ็กทีมเช่นนี้มันทำให้คุณแม่ทำหุบเขาโพธิสัตว์ได้เร็วมากค่ะไม่ใช่เพราะคุณแม่เก่งแต่คุณแม่มีคนที่รักคุณแม่ที่แพ็กทีมเลยล่ะเอาเป็นว่ารักคุณแม่นี่แหละอย่างอามาเนี่ยแหละเพราะทุกคนเห็นว่าคุณแม่เหนื่อยมากเนาะอ่ะดูนะคะอันนี้ไม่ใช่ภาพที่เป็นสถูปะอย่างเดียวแต่ให้ดูนิดนึงให้ดูทั้งหมดเลยปล่อยเสียงได้ก็ปล่อยเลยภาพที่เราเห็นความร้อนแรงในวันนั้นมาจนถึงวันนี้จากสิ่งที่มันไม่มีความสำเร็จเลยปลูกต้นไม้ยังตายปลูกร้อยต้นตายร้อยต้นนะวันแรกของคุณแม่เนี่ยเนี่ยตายหมดเลยนะเนี่ยงานนี้แต่ในวันนี้เรารับบริจาคต้นไม้ทุกวันเลยค่ะวันนี้เบาบาปไปอีกแล้วค่ะจากเราปลูกต้นเล็กๆแล้วมันตายอ่ะคุณแม่อยากให้ทุกคนที่จริงเขาจะมีรูปตอนยกสถูปอยู่ในนี้ดูตั้งแต่ลำดับนิดนึงค่ะต้นโพคือต้นไม้ต้นแรกที่คุณแม่บิ๊กมูฟลงเลยนะเราเริ่มรู้แล้วว่ามันยากแต่เราจะทำปลูกต้นเล็กตายเอาต้นใหญ่เข้าเลยค่ะและขบวนรถที่ขนต้นไม้ก็เข้าสู่หุบเขาเลยคุณแม่ต้องอนุญาตให้แม่ชีขับรถน้ำรถต้นไม้ได้เพราะอย่างนั้นใครจะขับลูกนั้นเราจึงเห็นว่าเนี่ยคือ10วันที่17นะวันยกสถูปเนี่ย1ปีกับการยกสถูปที่กำลังเห็นภาพนี้เนี่ยค่ะสิ่งนี้ค่ะ1ปีวันนี้แล้วเดี๋ยวคุณแม่จะให้เห็นแล้ววันนี้ในภาพมุมบนคุณแม่บวชเป็นการบวชนี่ก็คือลูกศิษย์ที่ให้ที่คุณแม่คือแม่อู่เขาต้องเชื่อมั่นในคุณแม่แล้วเพราะที่คุณแม่เดินในวันที่ไม่มีอะไรเลย1ปีเราไม่เคยเปลี่ยนสัจจะเราเลยที่นั่นจะเป็นมรดกโลกจะเป็นที่ที่จะช่วยคนให้พ้นทุกข์นี่เห็นน้ำบาดาลไหมหนึ่งในนั้นเป็นของอาม่าเมื่อกี้นี่แหละที่ไปเยี่ยมคุณแม่เนี่ยค่ะเราต้องขับรถลดน้ำมันไม่ใช่งานที่จะใช้การจ้างได้เลยคุณแม่นะต้องขึ้นไปเพราะคุณแม่เป็นคนที่รู้ว่าทุกต้นต้องได้รับการภาวนาเราต้องภาวนากับการลดน้ำนี่เราขึ้นไปปลูกเห็ดนะปลูกเห็ดในป่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยคุณแม่ต้องหว่านปอเทืองนะดินมันไม่ดีเพียงไม่กี่เดือนหว่านเดือนนี้ธันวาปอเทืองเหลืองถวายในหลวงเนี่ยค่ะเมื่อวันที่27กุมภาปีนี้เองคุณแม่ยกพระพักไปและทันทีที่ท่านไปถึงมีนาคมคุณแม่ต้องไปอยู่เลยเพราะโควิดไงเราทำงานโดยที่เราไม่รู้มันจะมีโควิดด้วยนะ27ยกสถูปยกพระพักตร์ปีนี้และนี่คือการปลูกป่าในช่วงโควิดที่คุณแม่ประสานกับกรมอุทยานเพราะเราเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่คืนให้กับมรดกโลกภาพนี้คือกลุ่ม4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะนกจริงๆที่กลับมาในช่วงโควิดนกเป็นเพื่อนคุณแม่ไม่ต้องคุยกับคนอ่ะเพราะคนมันไม่กล้าไปอ่ะมีโป่งผีเสื้อและมีน้ำเราปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์อันนี้คือเมื่อวันที่17เห็นยกสถูปะนะเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะให้ดูมุมบนภาพของสุทนหน่อยได้ไหมที่คณะไม่ชีสวดมนต์ซึ่งสวดมนต์เมื่อวันพุธนี่เองนะดูภาพมุมบนวันพุธหน่อยเอาไหมอยากดูไหม
เพื่อเป็นการฉลองนี่ดูเลยค่ะลูกดูเลยค่ะนี่คุณแม่ถ่ายคณะแม่ชีนั่งสวดมนต์กับคุณแม่ในน้ำตกที่มีม่านน้ำเกือบกิโลนะฮะที่น้ำไหลอยู่เนี่ยอาม่าเนี่ยจากบาดาลที่อาม่าให้อ่ะนี่ถ่ายเมื่อวันพุธเห็นคณะแม่ชีนั่งสวดมนต์อยู่ไหมคือการทำวัดเย็นของเราเมื่อวันพุธเห็นไหมฮะแม่ชีนั่งตรงไหนตรงน้ำตกนั่นแหละเมื่อคืนนี้วันพฤหัสคุณแม่ยังรับต้นว่าของอาม้าจินตนานะวันนี้ต้องขอบคุณคุณกาญจนากับต้นเบาบาปที่ถึงวันนี้เขาทำงานกันทุก24ชั่วโมงค่ะเขาทำงานกันจะมีคนที่บริจาคให้คุณแม่ใน24ชั่วโมงอะไรคุณแม่ก็ต้องขอบคุณน่ะเพราะว่านี่คือวันพุธเดี๋ยวให้ดูรูปเลยเนี่ยน้ำอาม่าเห็นป่ะตอนเนี้ยเรานั่งสวดมนต์กันตรงน้ำนี่แล้วนะต่อไปนี้คุณแม่ต้องแจกน้ำชาวบ้านแล้วนะขอบคุณโควิดจริงๆ21วันนะคุณแม่ทำงานเนี้ย21วันเรื่องน้ำเนี่ยค่ะและเริ่มกับเก็บน้ำในฤดูฝนนี้เอาไว้ให้มากที่สุดขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำแล้วทำให้มันเป็นฟองน้ำให้ได้ทำภูเขาลูกที่ไม่มีน้ำเนี่ยมันเป็นฟองน้ำให้ได้นี่คืออันนี้เป็นเทคโนโลยีเป็นนวัตธรรมนะอันนี้เป็นองค์ความรู้ที่คนต้องไปเรียนที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยที่เห็นสีขาวนะคะคือเส้นทางของน้ำมีบ่อเก็บน้ำเป็นระยะเห็นไม่ชีนั่งไหมนี่ไงไม่ชีนั่งสวดมนต์อยู่เนี่ยเมื่อกี้ไม่ชีนั่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะเนี่ยเห็นใช่ไหม60คนอะไม่ชีที่นั่นอะ24ชั่วโมงอันนี้เป็นเรื่องทาราฟาร์มอันนี้คือพระอริยะทาราที่เราช่วยกันอะ 40,000 ครอบครัวเนี่ยวันละ10บาทเนี่ยจะสร้างตรงนี้ลูกภูเขาทั้งภูเขาเนี่ยค่ะท่านจะอยู่และคนที่เข้าไปตรงนั้นอยู่ที่เขื่อนแก่งกระจานยังเห็นท่านเลยตรงนั้นน่ะจะทำให้ตรงนั้นน่ะเป็นมรดกโลกเพราะเราเนี่ยแหละเพราะเราให้ทุนการศึกษาของปปากยอด้วยคุณแม่ให้ทุนการศึกษาที่นี่ด้วยนะไปพร้อมกับการให้ทุนเลยนะปลูกต้นไม้ปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์นี่คือภาพเมื่อวันพุธถ้าเห็นคุณแม่ยืนรับต้นไม้เมื่อคืนนี้วันพฤหัสอยากดูภาพคุณแม่ทำงานนะอาม่าถึงได้ทำบุญกับคุณแม่อีก 100,000 เนี่ยพ่อเขาเห็นไงไม่ได้เอาไปไหนไม่มีคำว่าส่วนตัวเอาภาพต้นไม้แล้วเดี๋ยวถ้าเราบอกว่าเอาภาพล่าสุดเข้ามาบาวบาปคุณก็จะเห็นเลยแล้วเขาจะปลูกเลยค่ะพวกนี้ทั้งหมดจะถูกปลูกแล้วดึงขึ้นมาเราก็เล่าเรื่องเล่าเล่ากุศลมีทุกวันฉะนั้นคนให้ได้ให้เถอะค่ะมันจะเกิดการเคลื่อนไหวคุณแม่จ้างคนไปเอาคุณแม่จ่ายเงินไหมต้องจ่ายค่ะต้นไม้ฟรีแต่ค่าล้อมต้นไม้สมมตินะถ้าต้นละ 20,000 กี่ต้นก็นับไปสิแต่ชาวบ้านอยู่ได้ไหมอยู่ได้คนให้มีความสุขไหมมีความสุขอาม่าจินตนาบอกว่าปอดก็ดีขึ้นเพราะจิตที่จะให้ใช่ไหมลูกเนี่ยทันทีที่เห็นคุณแม่ทำกับข้าวเนี่ยบริจาคเตาเลยอะคั่วกันอยู่นะเตายังไม่มีเลยทำกับข้าวหาหม้อหากระทะเพราะคนมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใครเป็นเพื่อนคุณแม่ใน4เดือนที่แล้วเนี่ยคุณแม่บันทึกไว้อีกบัญชีนึงเลยนะแสดงว่ามันสู้จริงเพราะเราสู้แล้ววันนี้คุณแม่เปิดการประชุมคณะอนุกรรมการเรื่องการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยคุณแม่เป็นคีย์โน้ตสปีกเกอร์คุณแม่ไม่ได้กลับไปที่กระทรวงแต่คุณแม่ต้องพูดผ่านการประชุมเพื่อจะบอกว่าจะดูว่าใครมีคุณธรรมดูตรงที่ใครเป็นเพื่อนร่วมทุกข์การขับเคลื่อนที่จริงมีรูปคุณแม่ทำงานด้วยนะเขาเป็นแบ็ค
เข็นคุณแม่เนี่ยไปยืนอยู่ตรงสวนแคคตัสที่คุณแม่ให้เด็กมันได้ทุนการศึกษาแล้วต้องมานั่งทำงานกับคุณแม่คุณแม่ไม่ได้ให้เงินนะคะคุณแม่ให้งานใครไม่มีกินไปกินใครไม่มีงานไปทำงานเราเลี้ยงกันไปจนเดี๋ยวนี้เรารู้เลยว่าโควิดมาทำให้เราโตไม่ใช่มาทำให้เราตายมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นกับมันด้วยความกลัวหรือการใช้ปัญญาอย่างอาจหาญนะคะเขาคงเอารูปให้คุณแม่ไม่ได้เพราะว่าคุณแม่ว่าเขาก็ตามคุณแม่ไม่ทันหรอกเพราะฉะนั้นต้องขอบพระคุณมากเลยวันนี้ที่ทำให้คุณแม่มีรายการวันนี้ที่อยากจะบอกว่าคุณนั่นแหละคือหนึ่งใน40ครอบครัวที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับคุณแม่เพราะสตางค์วันละ10บาทของคุณที่คุณรับดอกบัวภริยะธรากับคุณเป็นหนึ่งใน Mindfulness Family ในช่วงที่พวกเราลำบากแต่เราจะมีตรงนั้นนะคะเป็นที่พึ่งเป็นหยดน้ำเล็กๆในท่ามกลางความลำบากที่นี่เสถียรหนึ่งคือหยดน้ำเล็กๆในท่ามกลางเมืองที่เร่าร้อนแต่ที่นั่นคือหยดน้ำเล็กๆที่จะเป็นมรดกโลกเราต้องวาง1เป้าชัดเจน2หาพาร์ทเนอร์ที่ดีที่ไว้วางใจลดตัวตนทำงานรับใช้คุณจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคุณต้องพึ่งตัวเองได้คุณแม่ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาในกระทรวงไหนคุณแม่ก็ต้องพึ่งตัวเองได้จริงไหมไม่งั้นคุณแม่จะให้คำปรึกษาได้ยังไงเนี่ยค่ะต้นไม้ที่เห็นเนี่ยค่ะปลูกกันทุกวันเมื่อวันพุธปลูกต้นนี้ค่ะปลูกต้นฉาบเพราะมีคนถวายให้คุณแม่ร้อยต้นคุณแม่ปลูกเลยอันนี้ต้นละ 2,500 นะร้อยต้นของเขา 250,000 มีหนึ่งในนั้นนะซึ่งเคยคิดจะฆ่าตัวตายทำบุญมาให้คุณแม่เนี่ยกี่ต้นไม่รู้ 100,000 แล้วเมื่อวานเนี้ยเขาตามไปดูต้นไม้ที่ปลูกแล้วเขาทำบุญ 1,000 กิโลเขาเห็นคุณแม่ทำงาน 1,000 กิโลคุณแม่ยังไม่ได้ขอเขาเลยนะฮะเขาไปถึงเขาถามเลยเพราะเขาดูไลฟ์คุณแม่แล้วเขาก็ถามคุณชูศักดิ์บอกคุณแม่รอเสร็จแล้วยังผมทำร้านหนึ่งคุณแม่ตกใจเลยคุณแม่ถามลำบากไหมเนี่ยเหมือนเดิมเลยคุณแม่ถามลำบากว่าลำบากไม่ลำบากก่อนจะกลับมาผมทำ 1,000 กิโลเพราะผมรู้ว่าคุณแม่ทำได้แล้วก็ปลูกกุฏิให้แม่ชีอยู่แม่ชีคุณแม่อยู่เต็นท์อยู่นะขอโทษนะที่คุณนอนเนี่ยคุณนอนดีกว่าคุณแม่นะคะแม่ชีนอนเต็นท์เดินปูกระสอบเข้าห้องน้ำเขาเลยทำบุญ 500,000 สร้างที่พักให้แม่ชีทำไมคุณแม่ต้องเล่าเพราะมันเป็นความจริงที่เกิดทีละ24ชั่วโมงพอคุณบอกว่าคุณนำดอกบัวกลับไปคุณเป็นหนึ่งใน 40,000 ครอบครัวที่คุณแม่หวังว่าอย่างน้อยชีวิตเนี้ยคุณแม่ช่วยคนได้ 40,000 ครอบครัวก็ยังดีว่าอ่ะ40ปีนะอ่ะยายบวช40ปีนะเกิดตายมาเยอะถ้าตั้งเป้าเลยว่าถ้าเรา40ปีเรารับใช้พระศาสนาสัก 40,000 ครอบครัวทำได้ไหมก็ทำเนี่ยก็เสียสละความตันหนีความเห็นแก่ตัวออกไปแล้วมันจะเจอสังคมที่ดีนะถ้าอยากขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเคลื่อนสังคมไทยให้มีคุณธรรมมันต้องสละจาคะความเห็นแก่ตัวนะถ้าเมื่อใดที่สละความเห็นแก่ตัวไม่ได้เราไม่มีทางพึ่งตัวเองได้ดูเพราะเราอุ้ยอ้ายดูสิเนี่ยไม่ชีนอนอยู่นั่นน่ะเนี่ยความจริงคือวันนี้ก็นอนอย่างนี้ค่ะวันนี้ก็นอนอย่างนี้อยู่อย่างนี้ฝนตกก็เปียกอย่างนี้ละลูกเนี่ยวันแรกก่อนบวชมีผมเนี่ยค่ะก็สร้างเต็นท์ไปพอบวชเสร็จก็นอนในเต็นท์ที่ตัวเองสร้างเนี่ยแหละค่ะแล้วคุณแม่ก็ซื้อเต็นท์น่ะเช่าเต็นท์มาด้วยเพราะว่ามันบวชกันเท่าไหร่ฮะ63คนน่ะพรรษาเนี้ยเราอยู่กัน112คนน่ะไม่ชีนะอันนี้พูดเฉพาะไม่ชีนะทางนี้ก็มีคนเลี้ยงข้าวบ่อยมากทางโน้นน่ะอดอยากเชียวคุณแม่ก็เลี้ยงเพราะไม่มีใครไปงั้นวันนี้กลับมาขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อท่านที่มาถึงพวกเราขอบคุณทีมเลยสัพพีทีโยวิวัชชันตุขอบคุณทีมความจังไรการเปลี่ยนแปลงมันถูกเสียดแทงให้มันบำราบไป
แล้วพิสูจน์เลยว่าคุณทำได้ไม่มีคุณแม่คุณยังทำได้ไม่ต่างจากคุณแม่เลยคุณแม่มาสอนเท่านั้นนะเนี่ยวันเนี้ยมาสอนเดี๋ยวจะรับกวยแล้วพรุ่งนี้คุณแม่จะลงสอนเสาร์อาทิตย์นี้คุณแม่อยู่กับคุณหน้าที่ของคุณแม่คือการแสดงธรรมการสอนแล้วขอบคุณที่ทำให้คุณแม่ได้ปลดปล่อยความอึดอัดของคุณแม่ในการทำงานหนักวันนี้โดยการเล่าให้คุณฟังนี่คือเมื่อเช้าที่คุณแม่ขึ้นไปทำรายการอ่ะพรุ่งนี้คุณเปิดเข้าไปดู Facebook คุณแม่เลยนะคุณเจนคุณแม่สอนธรรมะอยู่3พีเรียดตั้งแต่โควิดนะไม่ได้อยากสอนนะพอโควิดเสร็จมาหากันไม่ได้คุณแม่คิดอย่างเดียวทำไงดีวะจะช่วยคนได้เขาเปิดสถานีโควิด19ชัตดาวน์กิเลสโอ้โหเวลาประชุมนี่มันมีตั้งแต่นายสถานีมีสุดท้ายพอคุณแม่ไปนู่นทิ้งคุณแม่คนเดียวทุกพีเรียดไม่มีใครตามคุณแม่ไปเลยคุณแม่อยู่กับใครไม่ชีนันท์อยู่กับจอยงั้นแกทำแกทำเนี่ยค่ะก็เลยทำมาเป็นผู้เชี่ยวชาญไปเลยเนี่ยค่ะวันละ3พีเรียดเหนื่อยไหมฮะแล้วทำไมทำอ่ะทุกข์ใช่ไหมคะสบายดีไม่ต้องมีคุณแม่แต่ถ้าสังคมทุกข์นี่ยินดีต้อนรับฉะนั้นชื่ออะไรนะลูกจะเป็นตัวแทนในการมอบคุณแม่ได้รับรายงานว่าคุณแม่เพิ่งเสียหรอรักแม่ไหมอ่ะรักมากแม่อยู่ในตัวเรานะลูกถ้ารักแม่นะฟังคุณยายชีวิตที่เหลือต้องห่างไกลความชั่วร้ายคุณได้รับเกียรติในการเป็นผู้แทนเพราะกรณีที่คุณแม่เพิ่งเสียคุณแม่ได้รับรายงานอย่างนั้นนะยินดีมากที่ทีมทำงานลงรายละเอียดเก่งมากทีมเก่งมากนะคะคุณแม่เริ่มเห็นทีมเก่งแล้วทุกทีเขาก็จะเอาใครมารู้เขาทำคุณแม่ก็พอเข้าใจได้แต่เริ่มลงละเอียดการช่วยถ้าเรารักใครเราต้องเอาชีวิตเราห่างไกลความชั่วร้ายเขายังอยู่ในตัวเราและมาปฏิบัติคราวนี้ให้อุทิศกุศลและเจตนาที่ลูกทำเนี่ยพาแม่ของเราเข้าถึงความพ้นทุกข์โดยตัวเราต้องเกิดใหม่นะลูกอย่าจมอยู่กับความทุกข์นะความตายมันเป็นแพ็กเกจที่มาพร้อมกับการเกิดลูกอย่าตายทั้งเป็นนะเดี๋ยวคุณยายจะลองสอนสิ่งที่มันเห็นการเป็นทุกขังเกิดดับพรุ่งนี้โอเคไหมลูกอ่ะพนมมือขึ้นนะคะคราวนี้คุณแม่จะเป็นตัวแทนของสังฆะที่ทำงานหนักเนี่ยเพื่อรับกวยลูกเข้ามาค่ะลูกเปิดกวยก่อนค่ะอาจารย์ผู้เจริญขอท่านอาจารย์ผู้เจริญขอท่านอาจารย์
คุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยะสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวและให้อภัยลึกซึ้งยากอย่างไรพระองค์ก็จะเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาเมื่อใดที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเราจะไม่หลับตาอยู่กับความมืดนะลูกอย่ากลัวความมืดอย่ากลัวความทุกข์จงลืมตาขึ้นแสงแห่งปัญญาจะทำให้เราเห็นว่าในความมืดไม่มีสิ่งที่เราควรกลัวความมืดเป็นแค่เพียงอวิชชาที่ทำให้เราปรุงแต่งว่าในความมืดนั้นมันมีอะไรถ้าเราคิดว่าในความมืดมีผีเราก็กลัวผีถ้าเราคิดว่าในความมืดมีงูเราก็กลัวงูมันมีหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะเราหลับตาไปเสียแล้วจงลืมตาและพิสูจน์ว่าในความมืดไม่มีสิ่งที่เราคิดเราจะได้ออกจากความกลัวหรอกธรรมะเป็นแสงสว่างที่จะทำให้เราพ้นทุกข์เช่นนี้ขอให้เรามีปัญญาที่จะลืมตาแม้โลกนี้จะยังมืดมนอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกและอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกได้แสงสว่างแห่งปัญญาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญให้เราเคารพเมล็ดพันธุ์แห่งการบรรลุธรรมที่มีได้ในพวกเราทุกคนอย่าเชื่อว่าเราต่ำต้อยที่จะพ้นทุกข์ไม่ได้ฟังไว้นะคีย์โน้ตวันนี้อย่าเชื่อว่าเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้แค่เห็นทุกข์จำนะทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้หนีไม่ได้มีไว้ให้กบไม่ได้มีไว้ให้หลบเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นมนุษย์จำนวนมากที่ทุกข์แล้วไม่เห็นแต่มีจำนวนหนึ่งที่เห็นแล้วไม่เป็นทุกข์นะคะหนึ่งในนั้นควรจะเป็นเราในพรรษานี้นะอนุโมทนาแล้วก็ขอบพระคุณนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ